นี่คือสุขภาพปกติเรียบร้อยปกติดีแล้วไหมคะแข็งแรงอ๋อค่ะดีแข็งแรงถึงขั้นที่ว่าเราก็คงต้องมานั่งคุยกันว่าตกลงเธอไปก่อนหรือฉันจะไปก่อนเธอจะไปก่อนฉันจะไปก่อนคุยกันว่ายังไงอะคะแต่เนี่ยที่ว่าบอกว่าผมจะไปก่อนครับเนี่ยเขาจะตายก่อนเพราะเขาบอกถ้าเราตายก่อนก็อยู่ไม่ได้ทำไมถึงได้รู้สึกค่ะมันควบคุมตัวเองไม่ได้อะมันเวียนหัวแล้วลมตีขึ้นเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยเราก็เลยต้องควบคุมตัวเองไม่ได้เลยต้องปรึกษาพวกสมองเนี่ยแบบหมอทางสมองหมอทางจิตลืมไปเลยไม่เคยมีประวัติจำอะไรไม่ได้เลยครับต้องเป็นอ่ะแล้วตอนนั้นพี่ตีรู้สึกว่าเฮ้ยให้เราไปก่อนเถอะสาเหตุคือกลัวจะอยู่ไม่ได้ค่ะถ้าไม่มีพี่สีตางใช่ครับผมอยากให้ที่เขามีอยู่แปลงนึงแต่ผมไปก่อนครับอยากให้เขาแบบได้คนนั้นไปครับมันก็เลยอยู่ที่กฎหมายตัวนี้วันนี้เขาพูดเรื่องที่ดินของเขาเขากลัวเราไม่ได้อันนี้คือเลยตัดสินใจอันนี้หรือเปล่าคะที่เป็นเหตุผลที่ทำให้ตัดสินใจแต่งงานกันเขาจัดครับครับเขาจัดให้แต่งงานกันเองที่ LGBT คือกลุ่ม LGBTQ อะไรต่างๆเนี่ยเขามีการจัดงานแต่งงานแล้วก็เหมือนกับเสมือนว่ามีการจดทะเบียนใช่ครับเชิญไปครับคือจำลองเพื่อกระตุ้นว่าเนี่ยชีวิตคู่จริงๆที่ร่วมหัวจมท้ายเนี่ยความรักอย่างเดียวไม่พอนะคุณพอร่วมหัวจมท้ายเราก็มีการทำงานมันมีทรัพย์สินเพิ่มคือเราทำลำบากกันมาสองคนน่ะแต่พอฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียสมบัติส่วนฉันต้องเป็นของพี่น้องฉันเหรอโดยที่ไม่ได้มาลำบากกับฉันเลยฉันลำบากกันสองคนนะแล้วเนี่ยเขาจะบ่นตลอดเลยที่เขาลืมตามาตอนที่เขานอนเขาบอกยังไม่ได้โอนที่ดินให้ฉันเลยนี่ก็เลยเป็นแผลที่บ้านเขาว่าฉันจะไปได้ที่ดินเขาแล้วเขาชอบพูดเนี่ยมาพูดอีกแล้วเห็นไหมเรื่องที่ดินจะโอนเนี่ยฉันไม่เอาเพราะฉะนั้นจริงๆผมสงสารเขาว่าผมอยากเขาได้ดีอ่ะเพราะฉะนั้นพี่สิตางกับคุณตีก็เลยเป็น2ในหลายๆคนเหมือนกันที่รู้สึกว่าเออมันน่าจะมีกฎหมายแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยเหมือนกันฉันเดือดร้อนนะฉันเสียเปรียบนะเข้าใจแต่ฉันเสียเปรียบแล้วอ่ะแต่เดี๋ยวหลายคนจะงงว่าอ้าวอะไรที่บอกว่าจดทะเบียนสมรสไปอันนั้นมันจริงๆคือไม่ได้มีผลตามกฎหมายหรอกนะครับแต่มันเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ซึ่งไอ้ใบสำคัญการสมรสมันก็ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นั่นแหละค่ะนี่ซึ่งมันไม่มีผลทางกฎหมายแต่มันมีผลทางใจเรามีผลในแง่ของการขับเคลื่อนในหลายๆอย่างที่กลุ่มนี้ผลักดันกันอยู่ว่าจริงๆความรักมันไม่ได้มีพรมแดนอะไรยังไงกลุ่มเราทั่วโลกไต้หวันประกาศแล้วกฎหมายตัวนี้ในเอเชียไต้หวันเป็นประเทศแรกมีการจัดงานแต่งงานจัดงานแต่งรถน้ำสังผู้ใหญ่เลิศก็รู้จักพวกผู้ใหญ่ในวงการเจ้าสาวดูใส่แบวนะคะเป็นเจ้าหญิงตัวน้อยๆจริงๆด้วยตอนนี้ที่ดังเพราะหน้าเจ้าบ่าวใครแต่งคุณตีหน้าขาวมากนะฮะแต่งเองจริงเหรอแต่งเองครับมีรายการเชิญไปเลยประเด็นใครแต่งหน้าเจ้าบ่าวเรื่องหากันมากเลยครับแต่คือเจ้าบ่าวเน่าแบบปากแดงนี่เขาแต่งเขาเองเขาชอบแบมพายชอบแบมพายกี่ปีแล้วคะกับการใช้ชีวิตคู่คะพี่สิตางกับพี่ติ๋ม13กว่าแล้วก็อยู่กัน24ชั่วโมง5 0 13แล้วครับ13ปีคุณติ๋มบอกว่าสิตางเป็นเหมือนลมหายใจใช่ครับทุกด้านน่ะทำไมถึงรู้สึกขนาดนั้นคือแบบเขาเป็นเสาหลักครับค่ะเสาหลักของครอบครัวผมเลี้ยงหมาไปสองตัวเป็นลูกจะขาดเขาไปผมที่อยู่กับลูกสองลูกหมาสองตัวได้อย่างไรนี่เวลาที่เราเห็นความรักของวันนี้แล้วชอบบอกว่าเอ้ยความรักมันจะมีรักแท้ได้ยังไงเดี๋ยวนี้พอดูคนนั้นคนนี้เดี๋ยวก็มีนอกใจ หรือแม้กระทั่งนะคะไม่มีรักแท้ในเพศที่3หรอกเป็นคำที่เราได้ยินคำนี้บ่อยมากๆวันนี้เราคงจะได้เห็นว่าไม่มีอะไรเสมอไปเพราะวันนี้เราได้เห็นอีกหนึ่งคู่ที่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ต่อสู้ฝ่าฟันกันมา13ปีไม่ใช่เวลาที่น้อยตอนเป็นเด็กไอดอลแล้วเราไม่มีงานเขาก็ยังไปขับวินมอเตอร์ไซค์ตื่นแต่ที่ห้าครึ่งพอได้300แล้วเงินไหมให้ฉันไปซื้อเขาเพราะฉันไม่ยอมกลับบ้านนอกนะฉันเช่าห้องเดือนละ1,500คือฉันลดรายจ่ายทั้งหมดแล้วโดยที่เขาก็ยังป่วยนะตอนนั้นนะค่ะพอออกจากโรงพยาบาลเขามาขับวินให้เรามีข้าว300แล้วหลังจากนั้นอีกเดือนหนึ่งสะบัดต่อดังมาอีกข้ามาอีกแบบ
พุ่งอันดับหนึ่งไม่ใช่งานต่างประเทศมาแล้วเราก็ยังไม่ทิ้งกันค่ะไม่ใช่ถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วทิ้งเมียอะไรเงี้ยฉันอ่านข่าวแล้วเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเวลาที่อยู่ด้วยกันน่ะแค่รางวัลที่หนึ่งเองเหรอ12ล้านแป๊บเดียวก็หมดเงินล้านมันไม่สำคัญหรอกถ้าเรายังมีกันเนาะเราหาได้เยอะก็หาแต่เราจับมือไปด้วยกันอย่าดูถูกคู่รักของคุณนะคะCloud Friday Show